ประชาชนทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับ2วันนี้รีบเดินทางรวมตัวกันเลยไปบ้านสสใช้เพียงหลักการต่อต้านข่าวกรองการแบ่งแยกศัตรูเป็นหลักกลยุทธ์พื้นฐานทางการเมืองนะฮะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงหลังจากนี้จะเกิดการจลาจลเกิดการก่อการร้ายเด็กจำนวนไม่น้อยผู้ปกครองจำนวนมากตอนนี้เริ่มรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อทางการเมืองนะครับตกเป็นเหยื่อทางการเมืองเป็นเครื่องมือของทางการเมืองนะเสื้อแดงก็เป็นคนของทักษิณเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่เพื่อหลบหนีคดีนะครับซึ่งมีคดีจำนวนมากที่ถูกออกหมายจับทำไมเป็นแบบนี้นะเด็กสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมมานอกสถานที่นะฮะเดินทางมาในป่านะครับในระหว่างนี้ก็ขับรถไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับในยามที่โควิดแพร่ระบาดนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของการเมืองเริ่มต้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่2นะครับการอภิปรายไม่วางใจน่าสนใจฮะมีทั้งเรื่องของประเด็น IO ทหารนะครับซึ่งเป็นข่าวมา1วันในช่วงวันอภิปรายไม่วางใจของฝั่งก้าวไกลแต่สุดท้ายก็ต้องเงิบเรื่องของ IO ทหารมีแววจะถูกแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะครับกระแสข่าวลือว่านายกจะพ้นจากตำแหน่งเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะก็เกิดขึ้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันคุณไปโวยไปประชาชนทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับ2วันนี้รีบเดินทางรวมตัวกันเลยไปบ้านสสไปบอกกับสสเลยว่าเราไม่เอาแล้วนายกคนนี้ขอให้ยกมือไม่ไว้วางใจถ้ายังยกมือไว้วางใจคราวหน้าเจอกันไม่เลือกแน่นอนอย่างสสกลัวนะนี่สสเนี่ยเหมือนไก่ชนนะถ้าเลือกตั้งชนะเนี่ยเหมือนไก่ชนที่ชนะถ้าเลือกตั้งแพ้เหมือนไก่ชนที่แพ้พอแพ้ปุ๊บนี่เขาขายกิโลละ35บาทถ้าชนะมันขายตัวง 300,000 ถึงล้านน่ะเพราะนั้นเนี่ยนักผู้แทนเนี่ยกลัวสอบตกทุกคนผู้แทนกลัวสอบตกทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านพร้อมใจกันไปทุกเขตเลือกตั้งไปบอกเลยนะว่าไม่เอาประยุทธ์แล้วเพราะเดือดร้อนอย่ายกมือไว้วางใจนะผมว่าวันนี้ไปกดดันเลยแล้วสสเขาจะยกมือไม่ไว้วางใจได้อย่างสบายใจเพราะว่ามันเพราะประชาชนกดดันไม่งั้นเขาสอบตกอันนี้เป็นเรื่องการให้อำนาจสสทางอ้อมนะครับอันนี้ขอบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปเลยจัดการในภายใน2วันเนี่ยเพราะวันที่6จะโหวตนะเนี่ยเอ๊ะวันที่เท่าไหร่วันที่4ครับวันที่4 4วันที่4จะโหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปเลยให้ไปบอกสสเลยบ้านใครบ้านมันบอกเลยนะครับทรัพยากรที่มีงบประมาณของประเทศที่มีสร้างภารกิจปฏิบัติการ IO กินรวบประเทศสร้างความแตกแยกของสังคมทำให้ความเสื่อมทรามเกิดขึ้นในสังคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญขัดกฎหมายและใช้เงินงบประมาณไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจัดการปฏิบัติการ IO ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้ดีว่าวันนี้ประเทศอยู่ในภาวะของสงครามเชื้อโรคไม่ใช่สงครามแห่งการสู้รบแต่กลับใช้งบประมาณกำลังคนไปในทิศทางที่จะเป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องประชาชนและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงแสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนเอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องยึดถือประโยชน์ของประชาชนยึดถือประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประชาชนเป็นที่ตั้ง
จดำทรยศความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนไม่เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นคนที่โอหังเสพติดการใช้อำนาจจนอยู่ในภาวะของคนโอหังคลั่งอำนาจไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปและหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้บ้านเมืองไร้ความสงบสุขอันได้มาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงและกับคำกล่าวที่ว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดแต่ผู้นำที่ไร้จิตสำนึกวันนี้จะทำให้ประเทศชาติล่มจมเรื่องนี้ผมได้ในชี้แจงในสภาทรงเกียรติแห่งนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับว่าในการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมก็ดีในฐานะที่ท่านนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือในฐานะที่ท่านเป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านไม่เคยมีนโยบายที่จะสั่งการให้หน่วยใดในกองทัพหรือในกรมน.นั้นได้ไปปฏิบัติการข่าวสารในลักษณะที่ไปบิดเบือนที่จะไปให้ร้ายกับบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแต่ท่านสมาชิกครับท่านพี่น้องประชาชนคงทราบว่าปัจจุบันนั้นในโซเชียลนั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนมีเฟกนิวมีข่าวลวงข่าวปลอมจะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเป็นการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่พี่น้องประชาชนรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรสำคัญคือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศด้วยในเรื่องนี้นะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่หน่วยงานทุกหน่วยรวมทั้งหน่วยงานด้านมั่นคงเองก็จะต้องก้าวทันต่อสถานการณ์มีการติดตามข้อมูลในการเผยแพร่สำคัญก็คือว่าจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลของหน่วยเองรวมทั้งครอบครัวประชาชนทั่วไปนะครับได้ทราบว่าสิ่งต่างๆที่ถูกต้องนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะสร้างการรับรู้ทั่วไปได้ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้นปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นหน่วยที่ประสานงานในการดำเนินการก็มีใน2ลักษณะก็คือชี้แจงข้อมูลนะครับสู่สาธารณชนตามช่องทางต่างๆข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่เป็นจริงนะสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่สองก็ตรวจสอบนะครับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนต่างๆนั้นก็จะต้องแจ้งให้กระทรวงดิจิทัลและสังคมนั้นได้ดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปขออนุญาตว่าในสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้นำเอกสารนะครับมาอภิปรายนั้นหน่วยกองทัพก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารไม่เป็นเอกสารจริงนะครับมีจุดพิรุธต่างๆนะครับขออนุญาตดูตามภาพนะครับตรงนี้ก็ได้แคปมาจากหน้าจอเมื่อวานนี้หนังสือที่นำมาแสดงนะครับเป็นหนังสือที่ทำขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2554ถ้าสังเกตว่าลายเซ็นของท่านแม่ทัพภาคที่2คนปัจจุบันนะครับในหนังสือทั้ง2ฉบับนั้นไม่เหมือนกันที่สำคัญคือฉบับ1เป็นลายเซ็นของอดีตแม่ทัพภาคที่2ท่านก่อนแต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกต่อไปก็คืออดีตผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่2นะครับที่มีชื่อที่ลงนามในฉบับนี้ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปตะลงตําแหน่งใหม่เมื่อ1ปีเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะครับลายเซ็นของรองแม่ทัพภาคที่2ก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของจริงนะครับนามสกุลของท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้องซึ่งในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเอกสารจริงนะครับขอเป็นภาพที่4นะครับเรื่องของคณะกรรมการศูนย์บริการสารสนเทศกองทัพภาคที่2นะที่เขียนทั้งหมดนะครับตำแหน่งยศนะไม่ได้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือฉบับจริงแล้วนะการเขียนนะยศกับตำแหน่งนะก็คุณจะต้องถูกต้องและที่สำคัญคือได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับเป็นหนังสือของกองทัพภาคที่2นะเลขที่หนังสือนะที่ออกหนังสือนั้นถึงวันที่31สิงหาคม2564นั้นมีเลขหนังสือแค่8ถึงเลข851แต่หนังสือที่ฉบับที่มาแสดงนั้นลงเลขที่หนังสือที่1121นะครับซึ่งยังไม่ถึงในช่วงที่
เวลานะครับตรงนั้นขออนุญาตเรียนว่าในส่วนนี้นะกองทัพบกในฐานะที่หน่วยรับความเสียหายก็ได้จะได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินการตามเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอเรียนอีกครั้งยืนยันหนึ่งว่ากระทรวงกลาโหมหรือกรมน.เองนั้นไม่ได้เคยมีนโยบายที่จะให้หน่วยต่างๆนั้นไปดำเนินการอะไรที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนไปให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆนะครับการดำเนินการก็คือการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับขอบพระคุณครับไม่มีการยุบสภาเรากำลังทำงานหนักอยู่งานสำคัญอยู่จะยุบไปทำไมยุบได้ยังไงนะอันที่สองคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปผมก็จะไม่มีนะไม่มีความคิดในตรงนี้นะสองเรื่องนะผมยืนยันตรงนี้เลยนะใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่หนึ่งผมยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในตอนนี้นะสองผมยังไม่มีการยุบสภาในตอนนี้ในหัวสมองผมเลยเพราะฉะนั้นใครที่ออกไปพูดนะตอนนี้ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อสร้างความตื่นตระหนกอะไรก็แล้วแต่ในช่วงอภิปรายอันที่สองคือการแอบอ้างถ้ามีการเปลี่ยนตัวแอบอ้างเบอร์สูงเนี่ยถือความผิดอย่างร้ายแรงนะค่ะผมคนเดียวเท่านั้นที่มีได้มีโอกาสถวายข้อรายการคนอื่นไม่มีค่ะโอเคไหมเพื่อที่จะล้มรัฐบาลแค่นั้นเองไฮไลท์สำคัญของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยติอภิปรายไม่ไว้ใจจะสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมเนี่ยเปิดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เป้าหมายคือต้องการที่จะล้มรัฐบาลเพื่อกลับมามีอำนาจรัฐตามคำสั่งของนายใหญ่ทางไกลจากดูไบเพราะเหตุผลขนาดนี้การยื่นอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งที่3นี่มีจิ๊กซอ1การที่มีสติในสภาโดยตะลุมต้องการจ้องล้มนายกให้ถอดใจนะครับให้ลาออกหรือนะครับให้ยุบสภาอะไรก็แล้วแต่ข้อที่สองนะครับในสภาเล่นเกมในสภาไม่พอพรรคเพื่อไทยยังไปเล่นเกมนอกสภาครับผมได้หลักฐานมาครับว่ามีส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดหนึ่งได้ไปโพสต์เชิญชวนและออกแคมเปญโดยให้ว่าจ้างหัวคะแนนให้ออกกล้ารายชื่อชาวบ้านลงชื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการอภิปรายไม่วางใจก้าวไกลนะครับมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวหากองทัพบกนะครับว่ามีการทำไอโอทหารเอาภาษีของประชาชนมาปกป้องนายกรัฐมนตรีนะครับโดยฝั่งก้าวไกลสุดท้ายเงิบปรากฏว่าเอกสารที่เอามาเปิดเผยเป็นเอกสารปลอมนะครับซึ่งอยู่ที่ว่ากองทัพบกจะมีการแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ที่มีผู้ปล่อยข่าวปลอมออกมากลางสภาผู้แทนราษฎรนะครับประเด็นที่สำคัญภาพนะครับที่มีการถูกเผยแพร่และมีการนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นภาพของทหารที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการทำงานนะครับในเรื่องของนะครับการต่อต้านข่าวกรองหรือการต่อต้านข่าวปลอมนะครับที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการโจมตีทหารและส่งให้ ICT เป็นผู้ดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายของกลุ่มผู้สร้างข่าวปลอมขึ้นมานะครับในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเขามีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ในประเทศไทยก็เริ่มมีหน่วยงานนะครับลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นกองในการรักษาความมั่นคงภายในไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกนะครับกองทัพต่างๆก็มีหน่วยต่อต้านข่าวปลอมไม่ใช่ข่าวกรองนะครับข่าวปลอมเกิดขึ้นซึ่งเป็นหลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับเป็นหน่วยขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับก็มีนโยบายนะครับในการทำองค์กรขึ้นมาเพื่อต่อต้านข่าวกรองนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์ก้าวไกลก็เงิบแต่เชิงหน้าสังเคราะห์นะครับน่าสนใจมากกว่านั้นสำหรับเรื่องของในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในส่วนของทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่นะครับวุฒิสมหลังจากที่เจอหมายแดงนะครับเจอหมายแดงเกี่ยวกับผู้ต้องหาหลบหนีในกรณีของการทุจริตนะครับก็มีการ
ลี่ยนชื่อของตัวเองนะครับเป็นโทนี่วูดซัมนะครับการเปลี่ยนชื่อโทนี่เป็นโทนี่วูดซัมเนี่ยก็เพื่อที่จะคงมีเป้าหมายในการหลบหนีนะฮะสร้างชื่อปลอมนะครับการกระทำของอาชญากรนะที่ก่ออาชญากรรมนะครับที่ก่อเหตุต่างๆก็จะมีลักษณะเช่นนี้สร้างเปลี่ยนชื่อตัวเองหลบหนีนะครับเพื่อที่จะหลบหนีการกระทำความผิดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงระหว่างนี้นะครับมันก็เกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นทักษิณก็ออกมาพูดมาเรียกร้องบอกว่าการที่ไปวางใจนะครับเพื่อให้พวกเขาได้ชัยชนะนะครับโดยอ้างว่าสสจะไม่กล้าโหวตให้นายกรัฐมนตรีนะครับด้วยการให้ไปล้อมบ้านไปบุกบ้านสสนะครับแล้วคงเห็นชัดเจนนะครับมากขึ้นว่าทักษิณออกมาเคลื่อนไหวตามเวลานัทวุฒิใสเกลือแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกก็นัดการชุมนุมเคลื่อนไหวนะครับนอกสภาแน่นอนฮะหลังจากนี้เราจะเห็นเขาบุกไปบ้านสสฝ่ายรัฐบาลเพื่อทำการโจมตีนะครับแล้วก็บีบบังคับให้สสเหล่านั้นไม่โหวตให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีนั้นพ้นจากตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งเพื่อให้ฝั่งของทักษิณฝ่ายของทักษิณคนของทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแน่นอนฮะก็จะทำการนิรโทษกรรมตามสูตรเหมือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยทำมาก่อนนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ยังมีข่าวที่น่าสนใจนะครับที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าตั้งแต่แรกว่าหนีไม่พ้นเนี่ยปล่อยข่าวลือนะ3ปอแตกกันจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจะเอาลุงป้อมขึ้นมาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีมีการซื้อเสียงนะครับเพื่อโหวตให้ฝั่งรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวนะครับว่าตอนนี้เกิดความแตกแยกในพลังประชารัฐนะเป็นเรื่องปกติเลยปรากฏว่าผมเรียนไว้ล่วงหน้าและบังเอิญมันฟลุกนะฮะเกิดขึ้นจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็กำลังส่งผลทำให้รัฐบาลนะครับถูกอภิปรายวางใจม็อบก็ยังคงชุมนุมอยู่นอกสภาตามหลักฮะการชุมนุมนอกในสภาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคณะบริหารเพื่อให้ฝ่ายตนเองเข้ามามีอำนาจในการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับทีละประเด็นเลยนะประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนายกรัฐมนตรีจะลาออกอย่างกระทันหันเป็นไปไม่ได้นะหลังจากที่มีการยื่นอภิปรายไม่วางใจเรียบร้อยนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีลาออกไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญนะครับการจะลาออกได้ต้องหลังจากที่มีการ impeachment เท่านั้นหรือการขับออกเท่านั้นแล้วก็คือมีการออกยืนกันจากรัฐบาลฝั่งรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีไม่ลาออกนะครับเพราะลาออกไม่ได้รัฐธรรมนูญไม่ให้ลาออกนะเพราะว่ามีการยื่น impeachment ไปแล้วหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วการปรับรัฐมนตรีในเวลานี้นายกรัฐมนตรีจะปรับไหมยังไม่ปรับหรอกเพราะจำนวนสสขออภัยจำนวนขั้นตรีเนี่ยที่ถูกอภิปรายมันมีแค่5คนนะครับส่วนกระแสข่าวลือนะครับที่เกิดขึ้นจากใครเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเป็นหลักการต่อต้านข่าวกลองการสร้างข่าวลวงในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้หลายวันแล้วนะตั้งแต่ที่แล้วเดือนที่แล้วแหละว่าหลักที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยก็ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้จะแบ่งแยกรัฐบาลอะไรก็แบ่งแยกไม่ได้หรอกเขาใช้วิธีเดียวคือสร้างข่าวขึ้นมาให้เกิดความไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็พยายามทำให้เกิดความระส่ำระสายภายในรัฐบาลว่าพลเอกประวิตรจะเข้าแย่งชิงตำแหน่ง3ปอแตกกันแล้วซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่โบราณมากนะฮะเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูในสมัยยุคซุนวูนั่น 2,250 ปีก่อนคริสตกาลนู่นน่ะโคตรเก่าเลยอ่ะยังเอามาใช้กันอยู่นะฮะกระแสข่าวลือเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องแปลกใจฮะว่ากระแสข่าวลือแบบนี้เกิดขึ้นเขาใช้หลักอะไรเขาใช้กลุ่มคนเพื่อไทยแหละกลุ่มคนของเขาเนี่ยในการสร้างข่าวลือสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะครับส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีการระบุถึง IO ทหารเนี่ยที่ผมอธิบายหุ้นส่วนไปแล้วเนี่ยเป็นหลักกลยุทธ์ทางการทหารนะครับที่เรียกว่าต่อต้านข่าวกรองนะการต่อต้านข่าวกรองเนี่ยก็เรียกเป็นมุกตกควายภาษาชาวบ้านเนี่ยมุกตกควายก็เอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จเนี่ยที่ได้รับไปเนี่ยที่เขาเตรียมไว้ให้เขาจัดไว้ให้ไปพิปายสุดท้ายเงิบและแน่นอนฮะเอกสิทธิ์ของรัฐสภาจะทำการคุ้มครองหรือไม่เนี่ย
เมื่อมีการกระทำความผิดเนี่ยเป็นการคุ้มครองชั่วคราวฮะแล้วก็ถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ปิดประชุมสภาเนี่ยก็ต้องเข้าทำการมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะมุกตกควายไปกล่าวหาทหารว่าเป็นIO ทหารเพื่อปกป้องพลเอกประยุทธ์ใช้ภาษีของกูเนี่ยสุดท้ายไปมาเป็นการอบรมหน่วยเจ้าที่ต่อต้านข่าวกรองหรือข่าวปลอมนะครับซึ่งเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียที่มีการโจมตีกองทัพบกใช้ในการชี้แจงและกองทัพบกก็มุ่งเน้นในเรื่องของการไม่สร้างความแตกแยกเงานี้เงิบเลยเอกสารก็ปลอมชื่อแม่ทัพก็ผิดนามสกุลก็ผิดอันนี้หนักนะครับถ้ามีการดำเนินคดีขึ้นมาก็ถือว่างานนี้ติดคุกชัวนะครับรอดยากนะครับอีกเรื่องนึงคือทักษิณที่มีการออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนไว้ล่วงหน้ายังไงทักษิณก็ออกมามันฟลุกกันมาจริงๆนะครับมุกของทักษิณก็คือไปล้อมสภาล้อมทำเนียบนะครับเพื่อบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคราวนี้ก็จะไปให้ล้อมบ้านสสนะครับเพื่อไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะไม่ให้โหวตต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งไม่เรื่องว่าจะเป็นเรื่องของจะมีการปรับครม.เป็นมุกโบราณแล้วก็ฟลุกอย่างที่ผมว่ามันมาตามเวลาเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ใช้ม็อบกดดันภายนอกม็อบกดดันภายในนัทวุฒิไสเกื้อก็จะจัดการชุมนุมประท้วงเด็กของฝั่งธนาธรก็จัดชุมนุมประท้วงผู้สมัครของก้าวไกลก็จัดชุมนุมประท้วงขึ้นมากดดันทั้งนอกในสภาในเชิงงานสังเคราะห์แล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่างานนี้ถ้าเดินกลยุทธ์แบบนี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางเกิดขึ้นใช้เพียงหลักการต่อต้านข่าวกรองการแบ่งแยกศัตรูเป็นหลักกลยุทธ์พื้นฐานทางการเมืองนะฮะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงหลังจากนี้จะเกิดการจราจรเกิดการก่อการร้ายเด็กจำนวนไม่น้อยผู้ปกครองจำนวนมากตอนนี้เริ่มรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อทางการเมืองนะครับตกเป็นเหยื่อทางการเมืองเป็นเครื่องมือของทางการเมืองนะเสื้อแดงก็เป็นคนของทักษิณเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่เพื่อหลบหนีคดีนะครับซึ่งมีคดีจำนวนมากที่ถูกออกหมายจับทำไมเป็นแบบนี้นะเด็กจึงตกเป็นเครื่องมือของการเมืองผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นการมองการเมืองอย่าไปมองด้วยตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อนะครับเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจครับนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจะต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนThank you.
4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช